สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวกับธรครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยและน้องคนดีฮะเด็กหญิงกาญจนกชนะเสรีชัยพร้อมด้วยพี่เล็กโอภาสปฏิมานุกเกษมและดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์เราทั้ง4คนจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวปารีสกันครับสวัสดีครับพี่เล็กสวัสดีครับยังอยู่กันเหมือนเดิมถ้าเกิดใครจำรายการของเราเมื่อสัปดาห์ก่อนได้นะฮะก็จะจำสัปดาห์นี้ได้นะครับเราก็มาต่อเนื่องกันมันช่างเป็นปรัชญาเลยนะมันเป็นไม่เคยดูเหรอซีรีส์ตอนนี้มีพวกซีรีส์ก่อนจบอ่ะมันจะต้องมีตอนที่1ตอนที่2อ๋อเดี๋ยวนี้ไม่จบนะฮะยังไม่จากคุณผู้ชมนะฮะไม่ว่าคุณผู้ชมจะรู้สึกอย่างไรก็ตามกับรายการเราเราก็ไม่ได้แคร์อยู่แล้วใช่ไหมรายการเรายังอยู่ครับแน่นอนแล้วซึ่งเราก็พัฒนารายการของเรางานงอกพิธีกรนะครับนอกจากน้องคนดีที่เดินไปเดินมาเขายังมีเข้ามาทำไมเนี่ยเออผมลืมถามมีตัวนี้มีในสตอรี่ยังไงฮะเริ่มทีมันสีเทาแล้วสีแบบเป็นหมีของทัดมันเป็นสีของทัดไอ้หมีของทัดอยู่ไม่ได้แต่เด็กตั้งแต่อายุเท่าคนดีเนี่ยทัดไปเจอที่นครนายกเจอในบ้านญาติอายุเหมือนคนดีเลยคนเนี้ยเจอที่บ้านญาติเสร็จแล้วก็เลยเอามาแล้วก็อยู่ไม่ได้แต่เท่าคนดีประมาณ2ขวบอยู่มาเรื่อยจนถึงม.2ก็เป็นหมีสีเทาของทัดเป็นเพื่อนรักที่สุดของทัดจากนั้นเนี่ยก็พาหมีไปเที่ยวหมีก็ไปเที่ยวมา 2-3 แห่งล่าสุดเนี่ยหมีก็ไปที่ญี่ปุ่นไปนอนออนเซ็นไปนอนเดียวกันแล้วทัดก็ต้องนอนกอดหมีทุกวันแล้วก็กอดหมีบนฟูกฟูตะเป็นฟูกแล้วก็ทิ้งหมีบนฟูตะแล้วก็ไปเที่ยวไอ้คนเก็บก็มาเก็บแต่มันคงคือหมีมันอยู่ในสภาพที่โทรมมากไม่มีนุ่นเหลืออยู่แล้วเออแต่ซากหมีไอ้คนเก็บมันก็เลยไม่มองไม่เห็นเข้าใจก็คือม้วนกับฟูทิ้งไม่คือม้วนฟูตะเพราะว่าหมีไปด้วยนอกกลับมาถ้าก็ตามหาหมีไม่เจอก็ไปบอกเขาก็คุยกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าเดียวกลางที่ผมนอนนี่มันแต่ละแห่งนี่มันคนญี่ปุ่นแท้นะนี่เลยทำเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเขียนบอกคุยยังไงก็ไม่รู้เรื่องพยายามให้เข้าไปหาทัดถึงก็เข้าไปลงดูตามดูในฟูกที่เก็บไว้ก็ปรากฏว่าส่งไปแล้วก็เลยหมีสีเทาก็เลยเดินเที่ยวไปแล้วตัวนี้ทัดก็เลยเขียนไดอารี่ถึงจดหมายถึงหมีสีเทาว่าหมีสีเทานี่เกิดที่ญี่ปุ่นเพราะว่าตอนที่ทัดไปเอาที่นครนายกเนี่ยป้าของทัดซื้อมาจากนครญี่ปุ่นก็เขียนว่าหมีสีเทาเกิดที่ญี่ปุ่นก็เลยต้องกลับไปที่ญี่ปุ่นแล้วเป็นเพื่อนรักกันแต่จริงๆหมีสีเทาตอนนั้นเนี่ยมีฟังนิทานเลยคะหมีสีเทาตอนนั้นเนี่ยตอนที่ก่อนโดนนวดเนี่ยกำลังผูกเคลื่อนที่ก็ไปที่เครื่องนวดรู้จักไหมไม่เครื่องนวดเครื่องซักเครื่องซักหมีสีเทาก็ร้องหาทัดแต่ทัดไม่มาช่วยหมีสีเทาก็เลยหายไปหายตัวความเศร้าของหมีสีเทามันทำให้ตัวมันกลายเป็นสีดำเลยป่ะไม่มันจอยเดอะดาร์กไซด์ไม่เคยรู้มันก็เลยไปจอยเดอะดาร์กไซด์เป็นใครนะอนาคินใช่มันก็จอยพอมีแซวดอยจอยเดอะดาร์กไซด์ยังเหลือหัวใจที่ยังแดงอยู่คือหัวใจครั้งสุดท้ายดึงมาคนนี้ดึงหัวใจมาที่ยังมีความรักของกับทัดอยู่ลงเหลืออยู่นิดหน่อยแต่ทั้งร่างกลายเป็นสีดำก็กลายเป็นหมีจอยเดอะดาร์กไซด์จริงไม่ใช่หมีไม่ใช่แบล็กแบร์เป็นเกรย์แบร์ที่ถ้าจะเรียกเกรย์แบร์ที่จอยเดอะดาร์กไซด์ก็เลยเป็นแบล็กแบร์อันนี้ก็กลับไปมาจากญี่ปุ่นอีกเหมือนกันตัวนี้ก็กลับมาอยู่บ้านแล้วก็พยายามจะสั่งสอนตุ๊กตาที่เหลือให้จอยรักไซอ๋อเป็นตุ๊กตาเทพทั้งหลายแต่แม่กำลังจะสอนให้ตัวอื่นจอยเดอะดาร์กไซเข้าใจใช่ไหมโอเคแล้วคิดว่าผมจะเขียนหนังสือปลาได้ไหมถ้าเกิดผมสามารถเขียนเรื่องหมีเอาถามดิถามเด็กเป็นไงคนดีฟังเรื่องแล้วเป็นไงฮะชอบมีสีเทาหรือชอบมีสีดำเห็นไหมฟินเลยใช่ถูกแล้วเรื่องมันเก่งคนเล่ามันเก่งทุกนะฮะนั่นก็คือหน้าที่ของหมีสีดำวันนี้ที่มาทำไมเพราะว่านี่ไม่ใช่หมีธรรมดานะฮะยี่ห้อนิชินะฮะถ้าเกิดจะตุ๊กตาเนี่ยถ้าคนดีอยากได้ตุ๊กตาขอให้สั่งยี่ห้อนี้นี่คือตุ๊กตายี่ห้อที่ดังที่สุดในโลกนิชิของยุโรปขนาดญี่ปุ่นยังทำไม่ได้ต้องสั่งมาจากยุโรปอันนี้เป็นนิชิลิมิเต็ดสั่งทำเพื่อทักเอสู้เท่านั้นแล้วตัวนี้มาจากไหนฮะญี่ปุ่นไงเดี๋ยวไปหาที่ญี่ปุ่นแต่ไม่มีฮะลิมิเต็ดเขาสั่งทำเฉพาะวันไอ้ฮาโลวีนโอ้ไม่งั้นจะมีเฉพาะตอนนี้เท่านั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมก็เจอเจอเ
จื้อนะจะเจอแต่ตัวนี้ไม่เจอเอาไหมเอาไหมอันนี้เอาไหมเอาไหมก็เอาก็ขอเลยแล้วกันดูซิว่าลองขอกลางรายการเนี่ยดูซิว่าเขาจะให้ไหมฝันไม่เหอะอาจารย์ทอนขาโทษทีทัดเลือกตุ๊กตาเนี่ยประมาณ300ตัวกว่าจะมาลงเอยใช้เวลาเลือกอยู่ประมาณ8เดือนกว่าจะได้หมีจอยหรือดาร์กไซส์ออกมาแล้วใครเป็นคนซื้อให้ก็ทัดไงซื้อเองแล้วทัดทำเงินหมีหายก็ทัดต้องซื้อทัดต้องมีหายทัดก็ต้องซื้อเองเอ้ยบ้านผมอย่างนี้ทั้งนั้นบ้านผมไม่มีเมื่อเช้าเมื่อวานทัดไม่เห็นรูปเหรอผมลงอ๋อผมไม่ได้ลงในนั้นที่ทัดหมื่นประโยคอะหมื่นประโยคอืมแล้วบ้านผมลงโทษทีเบิ้ลไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีลิมิเต็ดทำไมฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานพวกลูกบ้านผมวิธีการเลี้ยงลูกอย่างอาจารย์ทอนเนี่ยฮะคืออันนี้ผมสนใจนะเพราะว่าอย่างลูกชายคนโตธาราใช่ไหมธาราตอนนี้ไปธาราเนี่ยเป็นเด็กที่อ่านหนังสือเยอะมากครูเดี๋ยวนี้ไม่เชื่อนี่เขียนอะไรฮะเนี่ยหมื่นประโยคนะไปที่หมื่นเนี่ยแผ่ลาเนี่ยฮะดูฮะคุณผู้ชมดูตามรูปนี่คัดคำว่าอะไรฮะผมมองไม่เห็นเห็นไหมเห็นไหมเด็กถึงกับสลบสไลด์ไปเลยนะเห็นไหมที่อยู่บนโทษดีนะฮะที่อยู่บนหน้าอกนั่นก็คือตัวหนังสือกระดาษนี่แผ่นที่ร้อยนะโอ้ยังไม่จบหนึ่งแผ่นมีกี่ตัวประมาณร้อยประโยคไปดูดิทำอะไรผิดอะไรประมาณนี้นี่น้องเขายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมก็แค่สลบไปตอนนี้แผ่นที่ร้อยจริงๆยังไม่ครบเพราะว่าอันนี้เป็นแค่งานจ็อบแรกแต่ตอนระหว่างที่ทำจ็อบแรกเนี่ยทำผิดอีกเล่นเกมคือปกติอาทิตย์หนึ่งต้องเล่นเกมได้แค่10นาทีอันนี้เล่นเกินเล่นไป20อ๋อเกินไป10นาทีดังนั้น10นาทีที่ว่านี้ก็ต้องเป็นบทลงโทษที่ก็เขียนว่าผมจะไม่เล่นเกมเกินอีกแล้วอีก10นาทีแล้วแล้วพอดีทำได้ประมาณถ้า 9,000 กว่าประโยคก็ทำผิดอีกก็เลยเจออีกหมื่นโอ้โหตอนนี้มันขึ้นหมื่นที่สองตอนเดินตอนออกจากบ้านนี่สิได้ไป 2,000 ค่าตั้งแต่ตีห้าเอาไหมคัดมั้งไหมนะดูไว้นี่เลี้ยงลูกไม่มีหลอกล่อนะฮะของจริงนะฮะคัดทีแต่เริ่มตั้งแต่ร้อยประโยคคัดผิดเขียนผิดเขียนช้าเพิ่มเป็น200-400เบิ้ลไปเรื่อยอันนี้ถึงหมื่นแล้วถ้าเบิ้ลอีกขนหนึ่งได้ถ้าผิดอีกขนนี่เบิ้ลไป20,000เนี่ยเขายังอยู่ในบ้านอยู่ไหมเห็นสลบอยู่นะกลับไปนี่ปรากฏว่าขนข้าวขนของออกไปอยู่เราท้ากันตลอดเชิญ please จ่ายเงินดีใจค่าเราเรียนเองอย่างแรกจ่ายค่าข้าวค่าน้ำเองค่าไฟฟ้าคนเราต้องมีความรับผิดชอบคุณจะไปอยากให้ลูกคุณโตขึ้นมาโดยที่แล้วก็มาพูดนู่นพูดนี่ว่าแม่เลี้ยงแกมาแม่บ้านเราไม่มีฮะบ้านเราเขียนค่าใช้จ่ายให้เรียบร้อยสรุปให้เรียบร้อยคือไม่ได้ให้ลูกทำบัญชีนะฮะนี่มันเด็กๆพ่อแม่ทำบัญชีก็ให้ดูค่ามาม่าวันนี้เดือนนี้กินไปกี่ห่อกี่บาทอ้าวรายเดือนเลยอาจารย์เขียนเป็นรายเดือนก็มีรายเดือนรายวันสรุปให้เลยจะได้รู้ว่ากว่ามันจะโตมาใช้เงินไปกี่บาทจะได้เลิกพูดเฮ้ออันนี้น่าสนใจทำดิดีอ๋อให้มันนานตั้งแต่เด็กเนี่ยบ้านผมเป๊ะๆทลาสบายสอบไม่ติดก็ช่างมันตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วม .5 ไงม .5 ตอนนี้เป็นรอดอยู่นะเตรียมเอ็นแล้วใช่ไหมเตรียมเอ็นก็มีก็บอกแล้วไงเลือก2ช้อยไม่ติดจะเลือกอะไรก็ได้อยากเรียนบ้านเลยเชิญตามสบายจะได้คุณไม่ติดก็เชิญตามสบายผมอันนี้ก็ว่าจะไปส่งไปโคเทนเบิร์กอ๋อหมายความว่าถ้าเขาเอ็นติดอะไรก็ตามที่เขาเลือกเราอาจารย์ก็จะให้เขาเรียนหรือส่งเขาต่อไปแต่ถ้าเอ็นไม่ติดก็ถ้าเกิดเขาเลือกแล้วทำไม่ได้ก็ต้องมาเส้นทางที่อาจารย์เลือกใช่ถูกแล้วเส้นทางที่อาจารย์เลือกไว้คือก็เรามีแผน A กับแผน B ไงไม่เคยดูหนังเหรอคุณผู้ชมโลกนี้ก็จะมีแผน A แม่ไม่พี่เอกบอกแผน A แผน B แผน A มันเลือกแผน B ผมเลือกมีแค่เลือกเลือกอะไรครับก็โกเทนเบิร์กไงโกเทนเบิร์กมันอยู่ที่ไหนวะโกเทนเบิร์กรู้สึกจะมีแถวๆนั้นน่าจะอยู่แถวๆสวีเดนทางตอนเหนืออยู่ในป่าใกล้ๆกับฟยอร์ดไปอยู่สวีเดนประเทศนี้มันก็ได้ชื่อว่าเงียบเงาก็ยิ่งก็เต็นเบิร์กเงียบกว่าฟอร์วีเดนปกติฟอร์วีเดนปกติเขาเรียกสต็อกโฮมอันนี้ไม่อยู่ในป่าเฮ้ยต้องขี่กวางเอลไปโอเคให้ไปเรียนอะไรตัดไม้วูดแลนด์ไงชอบไหมเหรอ
ไปใช้ชีวิตกับต้นไม้ธรรมชาติแล้วก็ดูดูน้ำแข็งที่ละลายเดี๋ยวไม่ได้น่าสนแล้วตามดูกันต่อไปน้องแง่ไม่ได้ไม่ต้องตามดูผมเลี้ยงลูกของผมมาอย่างนี้มาตลอดแล้วลูกพี่เล็กอ่ะลูกพี่เล็กอะไรที่เป๊ะก็ต้องเป๊ะตามเรื่อยๆไม่มีอะไรของเรียนตกลงเขาเรียนที่ไหนฮะญี่ปุ่นก็จบแล้วปริญญาตรีแล้วก็จะไปต่อเรียนภาษาอีกปีนึงที่ญี่ปุ่นครับให้เขาตอนนี้ก็จะส่งไปพักนึงแล้วก็ให้เขาทำงานหาเงินทำอยู่ที่ญี่ปุ่นน่ะเหรอใช่เพราะมันจะมีเวลาให้สำหรับคนที่เรียนปีนึงเนี่ยเขาจะมีเวลาให้ทำงานได้แล้วถ้ามีงานทำมีช่องทางก็เดี๋ยวดูเพราะว่าเมืองมันเล็กมากที่ไปที่เมืองอะไรฟุกะฟุกะบ้าชื่อคุฟุตัวเองยังจำไม่เคยจำได้เลยแถมบอกว่าอยู่ชานเมืองโตเกียวไปเปิดดูมันอยู่สระบุรีไกลขนาดนั้นใช่ร้อยกว่าโลนั่งรถไฟ2ชั่วโมงคุฟุคุฟุคุฟุแล้วมาถึงไปอยู่เมืองนั้นเขาเลือกเองเขาเลือกเองเขาอยากจะไปนั่นเองมันต้องมีอะไรทั้งอย่างเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าคืออย่างเงี้ยเขามีอาจารย์ที่มาสอนภาษาญี่ปุ่นที่ตอนเขาเรียนมัธยมอ่ะซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นสตอรี่ที่แบบแล้วเขาบอกว่าแต่ตรงเนี้ยสอนภาษาดีแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยโตเกียวเนี่ยมันจะแพงมากไปอยู่ข้างนู้นแล้วก็จะได้ใช้ศัพท์ภาษาญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะอะไรพวกเนี้ยทำไมอยู่ในโตเกียวใช้ศัพท์ภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่หมายถึงว่ามันแพงมากไงอาจารย์ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายมันแพงมากไปอยู่ก็เหมือนแล้วมันก็จะไม่ต้องไปภาษาท้องถิ่นก็ไปอยู่โทกูชิมะเนี่ยครับไม่รู้เรื่องจังหวัดที่เกาะชิโกกุอันนี้เราได้ใช้ท้องถิ่นอย่างแท้จริงเลยก็มันเป็นเมืองสงบดีตรงนั้นเขาก็เลยไปอยู่แน่นอนประมาณนี้ก็คือเที่ยวกระทอนตอนเลี้ยงลูกนะฮะก็ลงไปญี่ปุ่นไหมไปแล้วจะไปไหนฮะหันไปทางนู้นดิฮะคุยกับคุณผู้ชมด้วยหันก้นให้คุณผู้ชมมันดูไม่น่ารักนะฮะเห็นไหมคนดีดูจอดิเนี่ยเห็นไหมหันก้นอยู่เนี่ยอุ้ยเคยคิดบ้างไหมว่าพอโตขึ้นเนี่ยเทปวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นรอยด่างของชีวิต เป็นรอยด่างที่ได้มาเจออาจารย์ธรใช่ไหมลูกมากเลยจะไปประกวดร้องเพลงไปประกวดแล้วก็จะส่งเทปนี้ไปให้ไปลงคลิปไปให้ดูร้องเพลงได้ใช่ป่ะร้องเพลงอันนี้อันนี้ร้องเพลงได้นะขอโทษไม่ร้องหรอกหน้าไม่ด้านพอยังไม่รู้สึกรสชาติจากสิงโตป่ะเป็นโตเยอะเลยเขาจะบอกไงเพลงวันนี้ร้องเพลงสิงโตได้ป่ะเพลงอะไรวะบอกเดี๋ยวชื่อเพลงร้องไงนะร้องเพลงนี้ดีกว่าเดี๋ยวลุงธรอาธรสอนให้เอ้ยลุงธรสอนให้เรียกเพลงหนีทุนไปใช้ก็ไม่ใช้โอ้ใช่ไหมขอทุนเข้ามาให้คนอื่นมาค้ำประกันจากนั้นกูก็หนีโทษทีฮะใช่กูไม่ได้จากนั้นฉันก็หนีเห็นไหมลองไหมพ่อแม่โดนด่าก็ไม่ว่ากันไม่ใช่ฉันซื้อบ้านแล้วพอไหมนั่นแหละพูดถึงกรณีอย่างนี้อาจารย์เคยไปเซ็นค้ำใครบ้างไหมไม่มีคุณแม่ไม่เซ็นนะอย่าว่าเลยเมียผมยังไม่เซ็นเลยเอาชัดไหมพี่เล็กรู้จัก 3-5 ปีให้เซ็นอะไรฝันไปเถอะเอาเงินคือไม่ได้ไม่ไว้ใจพี่เล็กแต่พี่เล็กตายได้เออเลยตลอดผิดพลาดตลอดไม่ใช่มันไม่เล็กตายไปไงต้องไปรับผิดชอบใครจะมาใช้นี่อาจารย์ใช่เพราะงั้นก็ต้องเป็นอาจารย์ใช้อยู่ดีการเซ็นค้ำประกันหรือการกู้ร่วมหรือใดๆก็ตามช่วยกรุณาพิจารณาอย่างดีแต่ว่ามันอันตรายมากก็บอกคุณผู้ชมอย่าไปเชื่อนะครับพ่อแม่พี่น้องใครก็ตามในโลกนี้เพื่อนผมโดนหลายคนไปเซ็นค้ำเนี่ยโดนตอนนี้โดนฟ้องยึดบ้านแล้วเนี่ยว่าสนุกไหมสนุกเครียดอะดิมันทำอะไรไม่ถูกต้องมาใช้หนี้แทนเขาฮะไม่ค้ำทำไมก็ไม่รู้เขาเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเรื่องคนค้ำเนี่ยนะอย่างว่าตอนนี้ธุรกิจเขาพอไปได้มีเงินหมุนมีอะไรเงี้ยเป็นที่ไหนได้มันพลิกกลับเหมือนอาจารย์ทอนตัวก็ไม่รู้ทำไงดูดีเป็นคนมีชื่อเสียงหรืออะไรอยู่ดีเดินมาบอกพี่เล็กกับเมย์ค้ำให้หน่อยดิไม่ต้องไม่ต้อง ชื่อเสียงดร.ทอนมีพอตอนนี้ ผ่อนเนี่ยเคยเรียน เขาเรียนกันเนี่ยนะห้ามผ่อนเกิน 40% ของเงินเดือนเนี่ยโกหกของจริงนี่เป็นเท่าไหร่3เท่าของเงินเดือน
ผ่อนอยู่ตอนนี้ผ่อนได้ยังไงสามเท่าของเงินก็นี่ไงเคยเห็นไงวันหลังผมจะไปสอนอยากเรียนเนี่ยผมไปเรียนแบบว่าเรียนผ่อนแค่ 40% ได้เงินเดือนแค่นี้กู้ได้กี่บาทฟังทำไมต้องฟังอย่างนี้มีเงินแค่นี้อยากผ่อนสามเท่าทำอย่างไรนี่แถมคนให้กู้ต้องมาอ้อนวอนถึงบ้านนะเว้ยไม่มีไปธนาคารนะต้องมาเซ็นที่บ้านต้องมาให้กู้อีกทั้งที่มันก็รู้ว่าเครดิตล้นเปิดดูเครดิตบูโรก็เห็นแล้วทะลุไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะทะลุไป2เท่าแล้วบอกกระโทรมาบอกอาจารย์ตอนนี้ผ่อนอยู่แค่นี้แสนใช่ไหมใช่ครับเงินเดือน 50,000 ใช่ไหมใช่แล้วจะขอก็กู้ก็จะผ่อนอีกเดือนละ 50,000 ใช่ไหมใช่โอเคเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวผมไปเสร็จดีป่ะมันต้องอย่างงี้ต้องอย่างงี้ทำจริงไม่มีการพูดไม่มีโลมโนดูได้เดี๋ยววันหลังจะเอาแผ่นค่าผ่อนแผ่นมาวางเรียงให้ดูว่ามีกี่แผ่นโอเคเกี่ยวอะไรกับเรื่องที่เราจะไปเที่ยวกันนะเนี่ยอ้าวรายการนี้ชื่อเที่ยวทอนไม่ใช่ทอนวาไรตี้หรือว่าจะเปลี่ยนเดินไปเดินมาทำไมคะเนี่ยปกติคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกช่วงนี้เรามีหนังสือเล่มใหม่ของดร.ธรนะฮะที่มีชื่อว่า101ปลาทะเลไทยนะฮะคนดียืนบังคนนี้ถือหนังสือโชว์กล้องเออถือหนังสือโชว์กล้องหน่อยนี่เห็นไหมยืนอย่างนั้นอ่ะชอบไหมแต่ว่าโอเคเล่มนี้ฮะเป็นผลงานเขียนของดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์18ปีมาแล้วนะฮะซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้ออกมาสู่โลกหนังสือของเราแล้วก็วันนี้จากเดิมที่มีอยู่3เล่มปลาทะเล1 2 3ได้ถูกนำมาคัดกรองให้เหลือ101ปลาทะเลไทยเล่มเดียวเล่มนี้ฮะก็เปิดให้จองแล้วนะครับจากราคาปกติ650บาทก็ลดแล้วเหลือ520บาทนะฮะส่วนถ้าเป็นสมาชิกก็จะลดลงไปอีกเหลือ480บาทดูเอาง่ายๆถ้าเป็นสมาชิกของสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ใครที่มีบัตรนี่เป็นรูปภูเขาเซอร์แมทอยู่นั่นใช่ไหมเออใช่ใช่จะเปลี่ยนนะเปลี่ยนยังไม่รู้ นะฮะลองติดต่อเข้ามาได้จะเหลือแค่480บาทคือไม่ถึง500บาทคุ้มมากนะฮะหนังสือที่รวบรวมฝีมือของคนเขียนฝีมือว่าอะไรวะเขาเรียกอะไรนะช่างภาพช่างภาพแล้วตายเขียนได้เล่นนี้ใช่นะแบบตายเขียนตอนเข้าห้องน้ำช่างภาพแล้วก็คุณนัทสมุนไพรมีคุณบารมีเต็มบุญเกียรตินะฮะสองท่านนี้ก็เป็นช่างภาพชื่อดังของเมืองไทยที่โดนผมหลอกเป็นประจำแล้วก็วาดภาพประกอบรูปปลาโดยคุณอนุวัฒน์สายแสงหนีไปขายมอเตอร์ไซค์เลยซึ่งทั้ง3คนนี้ปัจจุบันก็ไม่ข้องเกี่ยวกับวงการหนังสืออีกต่อไปแล้วข้องเกี่ยวนัดจะออกหนังสือเล่มใหม่เดี๋ยวมานัดออกผมจะมาโชว์ให้ดูนะฮะหนังสือนัดต้องกอดไว้งี้หนังสือนัดดีแล้วก็กล้องก็เพิ่งออกไปหนังสือดีมากขนาดนั้นเลยลูกถึงกับกอดลุงทอนบอกว่าถ้าตั้งแต่วันนี้ถ้ายอดขายออกไปก็ให้เล่มละ50ตังค์เป็นทุนการศึกษาเล่มละ50ตังค์แทนเอาคนดีไงหนึ่งหัวลูกสรุปแล้วอายุ5ตังค์สำหรับเป็นทุนการศึกษาน้องคนดีโทรศัพท์มาสั่งจองได้ครับ0827828353และ0827828356นะฮะก็ที่สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์หรือเวลากี่นาทีครับแบ่งนี้5นาทีเรายกไปไว้เบ่งหน้าเลยทั้งหมดละกันเพื่อที่เบ่งหน้าเราจะได้เที่ยวปารีสกันแบบเต็มๆนะฮะใครที่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์สอบถามได้หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ facebook.com/สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์และถ้าใครเป็นแฟนเพจของดร.ธรคงจะเห็นข่าวคราวอยู่แล้วนะฮะก็ลองเข้าไปติดตามไป follow ไปกดไลค์อะไรกันดู 70,000 แล้วอะไร 70,000 คน follow วันนี้แพ้ทั้งประเทศนี่แพ้อยู่คนเดียวแพ้อาจารย์7ในคนที่เป็นอาจารย์ด้วยกันจะท้าดีเบตจะสู้เขาได้เหรอฮะอาจารย์เจดอ่ะโอ้ยสบายโอเคพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาไปเที่ยวปารีสกันครับ